ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21นะครับไปวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2557พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญกุศลประจำสัปดาห์อาตมาภาพก็ต้องขอขอบคุณขอบใจต่อการมาของท่านทั้งหลายจิตใจของท่านทั้งหลายมีความบริสุทธิ์มีกุศลอย่างเต็มเปี่ยมเพราะตั้งไว้ถูกตั้งไว้ดีตั้งไว้ว่าจะได้มาทำบุญทำกุศลอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือมาทำด้วยกุศลภายในเป็นผู้นำมามาด้วยโยนิโสมนสิการะคำว่าโยนิโสมนสิการะคือมาด้วยการไตร่ตรองรอบคอบครบถ้วนทุกประการเกิดโยนิโสมนสิการด้วยการเกิดโยนิโสมนสิการอย่างนี้ก็ทำให้เป็นบุญเต็มเปี่ยมทีนี้บางคราวที่ไม่มีบุญกุศลก็คือการไปวัดจะไปต่อเมื่อมีแรงจูงใจพอถ้าแรงจูงใจไม่พอก็ไม่ไปอันนี้เรียกว่าไม่มีกุศลแต่ไปเพราะสิ่งร้าวและจูงใจหลายท่านตั้งใจไว้ดีงานหยุดก็จะได้มาวัดอันนี้ตั้งไว้ถูกไม่ต้องมีแรงจูงใจก็ได้บุญเต็มเปี่ยมมาด้วยปัญญามาด้วยสติทีนี้เมื่อมาแล้วการมีกิจกรรมของวัดนี่สำคัญเพราะว่าการถ่ายทอดตัวศาสนธรรมเป็นเรื่องยากมากทำไม่ผ่านกิจกรรมคือตัวศาสนธรรมเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเราจะถ่ายทอดยากถ้าไม่มีกิจกรรมมารองรับด้วยเหตุนี้การมาวัดจึงมีกิจกรรมรองรับตัวศาสนธรรมนั้นเช่นศาสนธรรมบอกว่าการสะสมบุญนำสุขมาให้ตัวนี้เป็นตัวศาสนธรรมทีนี้ต่อไปมีกิจกรรมมาช่วยก็กลับไปดูศาสนธรรมว่าทำบุญนั้นทำกี่อย่างทำอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาที่ต้องมองโดยตัวแท้ๆเนี่ยทุกคนนะมีบุญอยู่เลยแหละอยู่บ้านนี่ก็มีบุญเพราะทำกายวาจาให้ปกติมีบุญอยู่แต่ว่าไม่เกิดกิจกรรมทีนี้มาวัดก็มารวมตัวกันรวมตัวกันก็แสดงออกถึงธรรมะข้อหนึ่งสามัคคีอ๋อ
คิดตรงกันทำตรงกันพูดทำนองเดียวกันนี่เรียกว่าสามัคคีทีนี้ผ่านกิจกรรมอะไรบ้างทำวัดสวดมนต์มาแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าเป็นวัดไม่ใช่ตัวธรรมะวัดตัวนี้แปลว่าไปเสริมธรรมคือเป็น supporting เป็นตัวเสริมธรรมเหมือนเราต้องการหลังคาเนี่ยเสาเนี่ยไม่ใช่หลังคาหลังคาก็คือหลังคาแต่ต้องมีเสาเพื่อให้หลังคาเด่นอันตัวธรรมะก็เหมือนกันนะตัวธรรมะเนี่ยเป็นนามธรรมความมีน้ำใจคือนามธรรมแสดงออกยังไงถ้าไม่หยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นเอาตอนนี้มี3ชิ้นเธอเอาไป2นะฉันเอาชิ้น1แต่เริ่มมีน้ำใจแล้วแต่ต้องบอกว่ามี3ชิ้นตอนนี้เธอเป็นเบาหวานอยู่ฉะนั้นให้ฉันทั้ง3แล้วกันฉันรักษาเธอนะที่จริงในใจเนี่ยอยากกินเองแต่แล้วเอาบุญเอาคุณด้วยอันนี้เป็นต้นแอมก็ออกมาละเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่ต้องผ่านกิจกรรมฉะนั้นการมาวัดเช่นมาทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังคับคนไม่ไหว้พระก็ไม่เป็นไรไม่ได้บาปอะไรแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเจอพระไม่ไหว้ก็ได้ก็ไม่ได้ความอ่อนโยนหนึ่งยูนิตเท่านั้นแต่ถ้าเจอแล้วยกมือไหว้เราได้ความอ่อนโยนไปหนึ่งยูนิตรู้สึกมีคนชื่นชมภายในอวยพรมาวัดอาจจะมาเจอเพื่อนแล้วยืนคุยดีกว่าแล้วก็คุยเก่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามานั่งสงบใจ30นาทีเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะเงียบได้30นาทีก็แล้วแต่จะไปสายไหนอะนะมันเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆล่ะมันเป็นความถูกต้องนั่นแหละฉะนั้นจึงมีกิจกรรมไม่รองรับบางวัดไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ต้องการให้โยมให้ทานมาถึงก็เชิญถวายสังฆทานซะก่อนพวกเราก็ช่วยกันขายชุดละ20เสร็จแล้วก็กินข้าวกันกินข้าวกันก็เสร็จก็คุยกันก็ได้อันนั้นก็กิจกรรมหนึ่งก็แล้วแต่เราจะจับอะไรมาสื่อถ้าจะจับสมาธิก็มานั่งร่วมกันหลายคนบอกทำกับข้าวได้ไหมได้เหมือนกันทำกับข้าวก็เป็นสมาธิก็ส่วนหนึ่งมานั่งสมาธิก็ส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหลายคนนั่งไม่ถนัดก็ไปทำกับข้าวถ้าอย่าด่ากันในครัวไม่เป็นสมาธิแล้วนั่นล่ะฉะนั้นจึงมีภาพกิจกรรมจึงโยงจากศาสนธรรมตอนนี้ก็เป็น supporting activity ล่ะมา support ตัวศาสนธรรมคือสามัคคียกมือไหว้เหมือนกันกล่าวคำสวดเหมือนกันเป๊ะพร้อมกันด้วยใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางเดียวกันตรงนี้จึงเรียกว่าสามัคคีธรรมถามว่าสามัคคีอยู่ที่ใดก็อยู่แถวๆนี้ทำละทำอะไรเหมือนกันละอันนี้ความหมายที่มองผ่านกิจกรรมทีนี้พอเราทำเป็นต้นแบบแต่ตรงนี้เป็นต้นแบบโมเดลใช่ไหมเป็นต้นแบบพอเป็นต้นแบบเสร็จก็ลองประยุกต์อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าคล้ายๆกันเช่นความเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่เริ่มไม่แย้งกันแรงคล้อยๆกันบ้างทำให้เสียหายบ้างยอมกันบ้าง
ยอมกันว่าอาตมานี่เป็นคนประเภทโลกสวยบางอย่างก็ยอมไปคือตอนเด็กๆเราเล่นๆกันแล้วชอบเถียงแล้วมาคิดตอนนี้บางคนนี่เถียงแทบเป็นแทบตายแต่เพื่อนบางคนก็อ่อนโยนโอเคให้มึงเป็นพระเอก5นาทีกันแล้วกันยอมเก่งเป็นพระเอกไว้5นาทีอันนี้เอามาคิดใหม่ครับท่าดูใครเถียงเก่งมาแรงว่าตามนั้นกันแล้วกันลองทำไปดูติดแล้วก็ถอยใหม่ก็ได้แล้วความสงบก็เกิดต่อมาก็อยู่ในประเภทคนโลกสวยถ้าเริ่มเถียงกันแล้วถ้ายอมได้ก็จะยอมให้ตรงนั้นยอมลดก่อนเคยฟังนิทานพี่ชายคนกลางแกเป็นนักเล่านิทานประจำหมู่บ้านก็เล่านิทานแบบบ้านๆเรื่องลดยุงผ่อนเต่าลดยุงแล้วจะผ่อนเต่าเขาก็บอกว่ามีชายสองคนเดินทางไปเที่ยวในป่าดงดิบทีนี้ก็เหนื่อยทำยังไงจึงจะทำให้ผ่อนคลายฉะนั้นก็เรียกว่าเล่านิทานกันไอ้คนนั้นก็คิดเกมบอกว่าเราเคยได้ยินนิทานธรรมดาไหนเราจะตั้งหัวข้อว่าเล่านิทานเรื่องใหญ่กันได้ไหมเล่านิทานเรื่องใหญ่ทีนี้อ๋อมึงเล่าเป็นตัวอย่างก่อนสิก็คนชาวบ้านกันเองมึงกูใช่ไหมภาษาพ่อคุณก็บอกว่าโอ้วันก่อนเนี่ยกูเข้าไปในป่าตรงนั้นเสียงไม้หักโครมครามโครมครามแล้วก็กอไผ่เนี่ยพังพินาศมาเป็นแถวเลยกูคิดว่าโขลงช้างรีบหลบดูที่จริงเต่ายักษ์มันเดินผ่านมาต้นไผ่พังหมดเลยใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากแล้วก็มันก็พังมาครึ่งป่าแล้วต้องวิ่งหนีเจอเต่ายักษ์ของกูก็จบแค่นี้อันนี้ก็บอกว่าอ๋อเนี่ยวันก่อนกูไปตักน้ำตรงนั้นตกใจหมดเลยเสียงตู้มทุ่มทุ่มทุ่มเหมือนช้างเล่นน้ำกูคิดว่าแย่แล้วก็เลยขึ้นไปดูบนต้นไม้ปรากฏว่ายุงอ่ะมันหยอดลูกน้ำลงไปตัวนี่เหมือนลูกควายลงต้มต้มๆเสียงมันดังท่านนั้นก็บอกอย่างนี้แล้วกันมึงลดยุงให้กูหน่อยได้ไหมแล้วกูก็ผ่อนเต่าให้มึงหน่อยนึงคือมันใหญ่ทั้งนั้นนั่นในสังคมได้รู้จักลดยุงแล้วก็ผ่อนเต่ากันลงมาคือผ่อนให้กันบ้างอ่ะนะมันก็ผ่อนคลายแต่ฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยที่เราต้องมีกิจกรรมกันนะตรงนี้แหละก็เพื่อพรีเซนต์ตัวธรรมะออกไปก็แล้วแต่กี่แห่งเขาจะมีกันที่นอกจากนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนพิธีถ้าญาติโยมเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปสุไหงโกลกเนี่ยเราก็ศึกษาศาสนพิธีเราจะพบมากเลยซึ่งถามว่าศาสนาบีมีในพระธรรมดอกไหมไม่มีหรือภาษาสมัยใหม่ก็จะถามว่าเป็นพุทธวจนะไหมก็ไม่เป็นแต่ถามว่ามีไหมมีแล้วเป็นคำแต่งใหม่ไหมแต่งใหม่ทั้งหมดแต่แต่งแล้วได้ใจความไพเราะกินใจอ้าวไปบ้านโยมอรทัยเชียงใหม่นี่เป็นแหล่งศาสนาพิธีมากมายอาจจะไล่เป็นหมู่บ้านไปเลยแล้วแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีศาสนาพิธีแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆไม่มากเช่นการจะวันพระ8ค่ำเนี่ยใช่ไหมก็จะต้องมีการถวายทานแบบเพราะมากยาวนะจะต้องมีคนเก่งโดยเฉพาะแล้วก็ปู่จาร
ป็นคนกล่าวขึ้นมาก่อนที่พระจะสวดพาหงตักบาตรเนี่ยฟังแล้วไพเราะกินใจได้ความถ้าว่าฟังภาษาเมืองเป็นนะพอเราไปทางภาคอีสานทางภาคอีสานก็ถวายทานต่างๆก็เพราะแล้วมีวัฒนธรรมที่สวยงามไปอีกส่วนหนึ่งหรือเราข้ามไปทางฝั่งลาวก็มีวัฒนธรรมหรือลงทางภาคใต้เช่นตอนจะรับพรเนี่ยก็จะต่างกันละถ้าไปทางพี่น้องอีสานเนี่ยก็จะมีแบบนี้จะเป็นของภาคกลางถ้าทางอีสานก็ปัจจุบันนี้นะถ้าเราไปบ้านอาจารย์นรินทร์แบบนี้จะมีขวดลิปโพใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะใส่ถาดมาไม่ใช่ลิปโพวิตตันดีถวายพระนะขวดเปล่าคนเฒ่าคนแก่เก็บมันใส่น้ำจะกรวดน้ำแล้วก็พระก็อิมินาบุญญกรรมเมนะก็จะกรวดน้ำใส่ถาดกันสวยงามมากของทางอีสานถ้าไปแถวนครศรีเนี่ยถ้าพระสมาธิไม่แข็งอีกันให้ไอ้ยะถาไม่จบอ่ะพอพระเริ่มยะถาวะโยมทั้งร้อยอิมินาบุญญกรรมเมนะอุปัชฌายากุณุตระนะคือทุกคนว่าอิมินาได้หมดอินาบุญญกรรมเมนะหน้า40อ่ะที่สวดมนต์แปลเนี่ยในเขตนั้นจะว่าให้หมดเลยพอเริ่มว่าอิมินาบุญญกรรมเมนะอุปัชฌายากุพระก็งงอยู่กับที่นะถ้าใจไม่แข็งก็จะพร้อมกับโยมอุปัชฌายากุคือพระก็ต้องให้ยถาดึงให้อยู่ไม่นั้นเสร็จแน่อันเนี้ยประเพณีแต่ถามว่าทำไมเขาไม่ห้ามหยุดพร้อมก็ดีก็ไม่มีพระองค์ไหนที่บอกแม่ให้อาตมาว่าจบก่อนได้ไหมก็ไม่มีองค์ไหนไปทำลายเขานะทุกองค์ก็เข้าเขตสี่ชนก็ต้องเตรียมตัวลุยกันเต็มที่ยะถาเพราะอะไรเพราะว่าธรรมมันสวยงามมันงดงามถ้าเราเดินทางเนี่ยออกมาในรูปของศาสนพิธีแล้วก็ช่วงหลังดั้งเสสังเนี่ยอาตมาไปทางวัดแถวเขมรวัดลาวต่างๆเนี่ยโดยเพราะวัดแถวเขมรจะเคร่งเรื่องเสสังมากซึ่งฟังดูแล้วดีเหมือนกันก็มีคอนเซ็ปต์บอกว่าก็ให้พระหมดแล้วเนี่ยพอพระคืนมาเหมือนกับปลุกเสกแล้วเขาถืออย่างนั้นคอนเซ็ปต์เนี่ยเสสังมังกรังยะจะมีอย่างนี้ก็ฟังดูอย่างนั้นก็ดูดีเหมือนกันเข้าทางอย่างนี้อาตมาก็เลยเอามาลองแปลดูเพราะฉะนั้นอาตมาเองก็มองว่าสารนับดีสวยงามก็เลยมีคำกล่าวอะไรที่เขียนขึ้นมาที่วัดนี้พอสมควรญาติโยมบางทีก็อาจจะรำคาญเหมือนกันต้องกล่าวโน้นกล่าวนี้ตักกินเข้าหมดเรื่องอะไรใช่ไหมครับอาจจะคิดบ้างเหมือนกันก็ไม่ได้แถลงให้ฟังว่าทำไมแต่ว่าจากความสวยงามนี่อย่างที่ทำเนี่ยพระตมานึกขำในแรกมาที่นี่เนี่ยก็คือโยมจับตัวว่า1 2 3เนี่ยเดี๋ยวประเคนนึกถึงตอนเด็กๆเวลาเขาหามหมูขึ้นไงหมูอยู่ในชุดก็เลยชุดคนปักตายใช่ไหมชุดมั่ว1 2 3มันก็นึกขำในอยู่ฉะนั้นก็เลยผสมมาจากวัดชนประธานนะวัดชนประธานมีแต่ภาษาบาลีอิทังวัตเมตานังอาสวัคคยวังนิพพานังโหตุเนี่ยของวัดชนประธานถึงพระจะกี่ร้อยก็ไม่อิมานิไม่ยังบันเดนะทุกวันอาทิตย์ที่ลานไผ่ธรรมาก็พามาผสมแล้วก็แต่งกลอนขึ้นมาที่ยอมเริ่มว่ากันได้เนี่ยนะอันนี้ที่มาเป็นอย่างนั้นแทนการหามหมู1 2 3อดคิดไม่ได้ทุกทีคงไม่เคยเห็นคนภาคอื่นเนี่ยแต่บ้านอาตมาเวลาเขาจะขายหมูพวกเข้ามาในหมู่บ้านนะแล้วก็จับหมูใส่เขาเรียกชุดไหมคล้ายๆเข่งนะอย่าต้องคนได้
คนปากใต้ทางเหนือมีบอกว่าอะไรจะเรียกว่าตามกวยเรียกกวยก็ได้นะแล้วก็เข่งแล้วก็ขอไล่หมูเข้าไปแล้วสองตัวแล้วผูกหามไงแล้วก็หนึ่งสองสามก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ถ้ากล่าวคำถวายดูก็ยังชั่วหน่อยตั้งใจสักนิดนึงอย่างนี้แล้วก็เสสังก็รู้สึกว่าบางทีมันเป็นวัฒนธรรมผสมญาติโยมเคยเสสังมาบ้างเอ๊นี่ถวายแล้วพระไม่ค่อยเสสังก็เลยพามาเสริมอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าศาสนพิธีศาสนพิธีก็คือเตรียมการคือไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายอะไรแต่มันเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องสบายใจอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่จริงง่ายๆก็ได้เหมือนไปปาร์ตี้กันว่าไปก็ได้แต่ตรงนี้เพื่อที่จะสื่อสารศาสนธรรมใช่ไหมเช่นคำที่พระเชิญโยมทานอาหารเนี่ยพระก็มีน้ำใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าโยมออกมาให้กินเสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นไปมันก็หนักเหมือนกันมาเองใช่ไหมมาเทคแคร์นิดนึงใช่ไหมอันนี้เป็นคำอธิบายนะเนี่ยเพื่อใครถามว่าพระเนี่ยยุ่งจริงกว่าจะได้กินโอ้ยยากกินแสนกันแต่นี่มันเป็นความในใจไงนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่คณะสงฆ์ทั้งหมดคณะสงฆ์อาจจะรำคาญด้วยก็ได้ก็ไม่ในใจนะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวเพราะตมาบวชตั้งแต่เด็กๆ12 13ทีนี้มันโตกับข้าวชาวบ้านเลือดเนื้อเป็นของโยมหมดแหละเพราะนั้นจะกลางจะห้างการไม่ได้คือหน้าตาไอ้ร่างกายหรือบุคลิกภายนอกต้องเข้มแข็งใช่ไหมแต่ใจมันก็ต้องอ่อนโยนเสมอเพราะชาวบ้านเลี้ยงเรามาตรงนี้นี่หลวงพ่อท่านสอนหลวงพ่อองค์กลางจะทำอะไรไม่เข้าท่าเอามือลูบหัวดูแต่ก่อนลูบหัวคือโกนหัวไม่ใช่มีผมมันคนอื่นเขาท่านมีวิธีสอนนะครับนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอันนี้ชาวบ้านอย่างเทศได้เนี่ยไม่ใช่เก่งนะถ้าไม่มีใครฟังก็จบนะเทศได้เก่งขำขันนะไม่มีใครฟังเอาเด็กก็จบไปเด็กใช่ไหมแต่นี่โยมเนี่ยอุตส่าห์มีน้ำใจมาฟัง10ปีได้ก็แสดงว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่เชียร์ที่ให้กำลังใจถึงฟังจำได้หมดยมเป็นสุขเทศแทนก็ได้ที่จริงแต่มาฟังนะคือความมีน้ำใจที่มีต่อกันอย่างนี้ความรู้สึกฉะนั้นความรู้สึกต่อมาก็ต้องขอบคุณทุกคนตั้งแต่ข้าวแต่น้ำตั้งแต่น้ำจิตน้ำใจการมาช่วยเหลือเงินทองทุกอย่างจะสร้างอะไรเดี๋ยวก็เสร็จแล้วดูตังค์ตั้ง 20,000 กว่าไม่ใช่ของง่ายเนี่ยตมามาที่นี่เดือนแรกกว่าจะได้700นี่ลุ้นกันแทบตายเลยแต่ว่านั้นน่ะเราก็อยู่คนเดียวค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เกิน100เหมือนกันมันก็บาลานซ์กันแหวงเพราะนั่นโอ้นี่ต้อง 20,000 กว่าทำได้ไงก็นับไปนับมาเริ่มทำศาลาเงินก็เหลือ 60,000 กว่าทำเกือบเสร็จก็เหลือ 60,000 กว่าอีกแล้วใครบันดาลก็ที่ยิ้มอยู่แถวนี้นะเพราะนั้นมันไม่ใช่พระพรหมบันดาลโยมบันดาลเรียกศาลาโยมบันดาลดีไหมไม่ใช่พระพรหมลิขิตใช่ไหมอันนี้ไม่ประทับใจกันแล้วจะเรียกว่ายังไงจะทำกันยังไงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็การมีศาสนพิธีการมีอะไรต่างๆก็เพื่อที่ตอบแทนความมีน้ำใจญาติโยมอย่างทำวัดตอนเย็นๆโยมมนเทียนเป็นห่วงเดี๋ยวอาจารย์วันอาทิตย์เหนื่อยไม่มีกำลังใจก็พากันมาช่วยสวดเชียงอีกใช่ไหมไม่ได้เสียงเชยโยมอาจจะฟุบก็ได้วันติดเนี่ยแต่เจอโยมมันฮึดขึ้นมาได้อีกอันเนี้ยจึงให้ทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เพราะเหตุนั้นเองบางคราวพระก็ไม่มีอะไรให้อาตมาจะแจกสมเด็จโต9ชั้นก็ไม่มี
องค์ละ200ล้าน20ล้านเงินมันก็ไม่มีให้จะทำตะกรุดก็สู้เพื่อนไม่ได้จะให้อะไรก็ให้ธรรมะนี่แหละบางทีน่าสงสารนะคนพระเราเห็นใจนะอย่างหลวงตาชีเนี่ยที่ดีสีอายุ90ปีนี้น่ารักมากก็มีพวกหัวรุนแรงไปพูดกับท่านหลวงตาในบวชมาต้องอย่างยังรดน้ำมนต์ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนามันรดอยู่ทำไมรดอยู่ได้ไม่เห็นเปลี่ยนเลยอยู่วัดดีสีด้วยกลางเมืองหลวงด้วยท่านหลวงตาว่าก็โยมให้ของดีธรรมะแล้วไม่รดน้ำมนต์ให้บ้างแล้วจะมีอะไรง่ายมันก็มีอยู่แค่นี้พอเย็นๆบ้างพอได้ตอบแทนคุณบ้างใช่ไหมฮะบางคราวท่านก็ไม่ได้อยากให้ล้มก็ทำอะไรได้ก็ยกมือว่าเออเอาน้ำไปนั่นนะมันก็ดูเข้าท่าใช่ไหมฮะมันเอื้อเฟื้อต่อกันไงเออมันเป็นสื่ออ่ะได้มองให้ดีโลกนี้น่าอยู่เพราะฉะนั้นกันนี้ก็คุยกันเรื่องศาสนพิธีต่อไปศาสนบุคคลก็คือพวกเราเป็นผู้สืบทอดพระศาสดาเหมือนกันหมดแหละทั้งพระทั้งโยมต่างๆแล้วก็ต่อไปก็คือศาสนวัตถุก็ทำกันตามเหมาะตามควรเนี่ยเรามีเงินเท่านี้ญาติโยมอยู่แค่นี้เอาสลากแค่เนี้ยเนี่ยต่อมานั่งมา 5-6 ปีแล้วก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฉะนั้นก็ทำขนาดนี้ดีใช่ไหมมันจะไปขยายที่ไอ้ปวดหัวทำไมใช่ไหมเนี่ยหลายคนบอกตั้งหลายปีแล้วทำไมเล็กนิดเดียวก็มันไม่เคยร้อนนะอาจจะร้อนบ้างปีหนึ่งสองสามทีใช่ไหมแล้วก็วูบไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอา5ครั้งเนี่ยมาเป็นประมาณแล้วเป็นทำถ้ามันใหญ่โตเพื่อที่จะนั่งปีละ5ครั้งมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็5ครั้งก็ถือว่าคนมีน้ำใจเข้ามาพบกันเขาทนได้ยืนกินก็ได้ยืนคุยก็ได้ใช่ไหมเก้าอี้นิดหน่อยก็พอเมื่อยก็ผลัดกันนั่งหลังนี้ดังนั้นศาสนพิธีศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนบุคคลก็กลายเป็นองค์ประกอบทางศาสนาถ้ามันบาลานซ์ถ้ามันสมดุลก็จะพอดีพวกเราก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจในหลวงพูดดีนะเข้าถึงเข้าใจพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไม่ถึงก็หายนะเพราะมันตัดทิ้งหมดไงใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าถึงแล้วก็จบเลยฉะนั้นในหลวงท่านตรัสว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็ปัญญานั่นเองเป็นตัวนำเอาละเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญโยมทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้รับประทานอาหารเสร็จแล้วสัก12ครึ่งมาคุยกันกับโยมอรไทยแล้วก็ท่านเหรัญญิกนะที่จะยมพงนะดูนึกไม่ออกเนี่ยสมองปันไม่ทันคุณยมพงเนี่ยสองผู้นำในด้านอาหารแล้วทุกคนก็มาคุยกันให้ลงตัวแล้วบ่ายโมงวันนี้เทศเรื่องนิพพานต่อโยมสวัสดิ์ทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจก็จะมาวิสัชนาต่อไปต่อไปนี้ก็ร่วมกันรับพรกรวดน้ำยะถาวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนรันโซยัตถามณิโชติระโสยัตถาเววาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิเทคายุโกะ
นัสเสเลตสนิจจังวุฏฐาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐานติยโยวันโนสุขังภาลังปฏิสังขายโยริโสภินัปปันตังปฏิเสวามิเนวันตวายนะมะทายนะนายนะวิปุสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายัสสติยายาปนายะวิงสุปรติยะรามะจริยะนุกังหายะเอติปุรานัญจะเวทันปฏิอังคาวิดาวัญจะตะนังนาอุปันเดสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัจจตาจะสเวหโรจติ